สิ้นปีแบบนี้ BBC ไทยมีเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และโบราณคดีมาฝากกันนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นสรุปความก้าวหน้าทางโบราณคดีของปี2022ค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะทีมนักโบราณคดีนานาชาติเนี่ยพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดนะคะที่บ่งชี้ว่าไก่ป่าเนี่ยนะคะอาจจะถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรกในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริดคือระหว่าง1650ปีถึง1250ปีก่อนคริสตกาลค่ะฟังดูก็นานจังนะคะแต่นั่นก็ถือว่าล่าช้ากว่าที่เคยคิดกันไว้หลายพันปีเลยค่ะหลักฐานเก่าแก่ที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือกระดูกไก่บ้านอายุ 3,670 ปีค่ะพบอยู่ในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ช่วยยืนยันนะคะว่าไก่ป่าสีแดงที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นบรรพบุรุษของไก่บ้านหลากหลายสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะนักโบราณคดีบอกว่ากระดูกไก่บ้านที่พบเนี่ยนะคะถูกฝังอยู่อย่างระมัดระวังรวมกับร่างของมนุษย์ในหลุมศพค่ะแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกเชือดด้วยนะคะนี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่บ้านในเชิงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากกว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหารค่ะนักโบราณคดีเนี่ยสันนิษฐานนะคะว่าไก่ป่าสมัยก่อนเนี่ยละทิ้งที่อยู่อาศัยบนต้นไม้แล้วก็ลงมาหากินบนพื้นใกล้บ้านเรือนของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากเริ่มมีการปลูกข้าวแล้วก็ธัญพืชทำให้เกิดการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์จนกลายเป็นไก่บ้านในที่สุดค่ะพูดถึงไก่บ้านก็ทำให้อดนึกถึงไก่ย่างไม่ได้นะคะและแน่นอนนะคะว่าการรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟแล้วก็ควบคุมไฟได้ตามต้องการเนี่ยถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญของมนุษยชาติค่ะโดยไฟเนี่ยนะคะช่วยให้มนุษย์เนี่ยได้รับสารอาหารบำรุงสมองมากขึ้นจากการที่ปรุงอาหารให้สุกแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ในเวลาค่ำคืนและช่วยให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานได้ไกลขึ้นในดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะล่าสุดในมีการค้นพบหินไฟแล้วก็เครื่องมือหินนะคะที่ผ่านความร้อนจากการก่อกองไฟในแหล่งโบราณคดียุคหินเก่าตอนต้นของอิสราเอลค่ะซึ่งก็ชี้นะคะว่ามนุษย์โบราณบางสายพันธุ์อย่างเช่นโฮโมอีเร็กตัสเนี่ยนะคะอาจจะรู้จักใช้แล้วก็ควบคุมไฟได้อย่างเชี่ยวชาญมาตั้งแต่1ล้านปีก่อนค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบซากฟันปลาโบราณในตระกูลปลาคาร์ปตามแหล่งโบราณคดีริมฝั่งแม่น้ำจอแดนหลายแห่งเลยโดยฟันปลาเหล่านี้เนี่ยนะคะมีผลึกที่เกิดจากเคลือบฟันโดนความร้อนในระดับต่ำค่ะนี่ก็แสดงว่าคนเราเนี่ยได้ใช้ไฟประกอบอาหารมานานกว่าที่เคยคิดกันอย่างน้อยก็ตั้งแต่ 780,000 ปีที่แล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าอุณหภูมิที่ใช้ปรุงปลาเนี่ยนะคะยังอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เลยไม่รู้นะคะว่าจะอร่อยหรือว่าหอมหวนเหมือนปลาเผาเกลือของบ้านเราหรือเปล่านะคะเมื่อพูดถึงมัมมี่เนี่ยนะคะหลายคนก็จะต้องนึกถึงวิธีทำศพของชาวอียิปต์โบราณเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะแต่ใครจะคาดคิดนะคะว่าคนกลุ่มแรกที่ริเริ่มคิดค้นการรักษาสภาพศพให้แห้งและคงทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชาวอียิปต์นะคะแต่ว่าเป็นชาวยุโรปต่างหากค่ะเมื่อต้นปี2022มีผู้ค้นพบหลักฐานการทำมัมมี่ของคนยุคหินกลางเมื่อราว 8,000 ปีก่อนค่ะโดยร่องรอยดังกล่าวนี้ก็อยู่ในภาพถ่ายโครงกระดูกซึ่งพบในสุสานโบราณของหุบเขาซาดูทางตอนใต้ของโปรตุเกสค่ะผลวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงกระดูกนี้เนี่ยนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าศพเหล่านั้นเนี่ยเคยผ่านกระบวนการทำมัมมี่นะคะเพื่อให้ร่างแห้งแล้วก็หดเล็กลงก่อนที่จะทำพิธีฝังค่ะโดยแขนขาของศพเนี่ยก็ถูกจัดให้อยู่ในมุมงอที่มันไม่อาจจะเป็นไปได้ตามธรรมชาติเลยนั่นก็แสดงถึงการถูกมัดร่างจนแน่นเลยนะคะตอนที่เอาไปตากแห้งนั่นก็ทำให้ศพเนี่ยมีน้ำหนักเบาซึ่งก็จะง่ายต่อการขนย้ายไปฝังในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปค่ะนอกจากการทำมัมมี่ในยุคหินกลางแล้วเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อราว 31,000 ปีก่อนในยุคหินเก่ามนุษย์เราอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในระดับสูงอย่างเหลือเชื่อค่ะโดยมีผู้พบโครงกระดูกโบราณในถ้ำบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งมีร่องรอยการผ่าตัดรักษาโรคด้วยการตัดขาท่อนล่างออกอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเลย
สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่ารอยตัดกระดูกขาในแนวเฉียงเนี่ยดูเรียบเสมอแล้วก็ประณีตอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีการเติบโตของเซลล์กระดูกใหม่โดยรอบเลยทำให้คนคนนี้เนี่ยรอดชีวิตจากการถูกตัดขาในวัยเด็กแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าศัลยแพทย์ในยุคนั้นเนี่ยนะคะต้องมีความรู้เรื่องกายวิภาคเรื่องการใช้สมุนไพรฆ่าเชื้อวิธีห้ามเลือดแล้วก็การระงับความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนที่สเปนเนี่ยนะคะในปี2022ก็มีการค้นพบกะโหลกศีรษะผู้หญิงอายุเก่าแก่ราว 6,000 ปีค่ะซึ่งมีร่องรอยการผ่าตัดรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบถึง2ครั้งนี่ก็นับว่าเป็นการผ่าตัดทางการแพทย์เข้าไปในช่องหูส่วนลึกครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดยสามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะไม่ให้เกิดอาการอักเสบลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองค่ะมาปิดท้ายวิดีโอนี้นะคะด้วยปริศนาเรื่องสถานที่เก็บพระศพพระนางคลีโอพัตราที่7ฟาโรห์หญิงองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญพยายามค้นหาความจริงมายาวนานนะคะล่าสุดทีมนักโบราณคดีจากอียิปต์และสาธารณรัฐโดมินิกันบอกว่าพวกเขาอาจจะใกล้พบสุสานของพระนางแล้วนะคะหลังจากเจออุโมงค์ลับใต้ดินที่วิหารทาโปไรซิสแมกนาใกล้เมืองอเล็กซานเดรียค่ะอุโมงค์นี้เนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็มีความยาวเกือบ 1.6 กิโลเมตรค่ะตั้งอยู่ใต้วิหารที่เคยพบของโบราณแล้วก็กรุสมบัติมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระนางคลีโอพัตรารวมทั้งมัมมี่ลิ้นทองคำที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะทีมนักโบราณคดีที่ค้นหาความจริงเรื่องนี้บอกว่าหากมีโอกาสขุดค้นแล้วก็สำรวจต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่สุดของโลกยุคปัจจุบันก็ได้ค่ะทีนี้ไหนๆเราพูดเรื่องคลีโอพัตรากันแล้วเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพระองค์เป็นใครกันแน่คลีโอพัตราเนี่ยขึ้นเป็นราชินีแห่งอียิปต์โบราณหลังจากพระราชบิดาสวรรคตในปี51ก่อนคริสตกาลค่ะแต่ว่าธรรมเนียมของอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะกำหนดให้พระองค์ต้องมีผู้ร่วมครองบัลลังก์ที่เป็นชายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยอภิเษกสมรสกับพระอนุชาโทเลมีที่13ค่ะคลีโอพัตราเป็นผู้ปกครองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าพระองค์เนี่ยทรงนำความมั่งคั่งและสันติสุขมาสู่ประเทศทีนี้พอโทเลมีที่13เจริญพระชนมพรรษา13พรรษาในปีที่49ก่อนคริสตกาลก็วางแผนจะโค่นอำนาจพระเชษฐภคินีหรือว่าพี่สาวเพื่อที่จะได้ครองแผ่นดินพระองค์เดียวค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พระนางคลีโอพัตราเนี่ยต้องหนีออกนอกประเทศค่ะแล้วก็สะสมกำลังพลขึ้นต่อสู้กับพระอนุชาส่งผลให้อียิปต์เนี่ยตกอยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมืองค่ะแต่ด้วยความช่วยเหลือจากจูเลียสซีซ่าแม่ทัพชาวโรมันก็สามารถโค่นโทเลมีที่13ลงได้สำเร็จและทำให้พระนางคลีโอพัตราได้กลับขึ้นเป็นราชินีอีกครั้งค่ะพระองค์เนี่ยถือเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายของอียิปต์โบราณและสวรรคตในปีที่30ก่อนคริสตกาลค่ะซึ่งอียิปต์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันค่ะดูวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ดูวิดีโออื่นๆของ BBC ไทยด้วยค่ะ